เราโทรศัพท์ไปหาคุณม้าคุณม้าออนภาเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้บอกว่าสิ่งที่ทนายดังที่ทนายดังเขียนมันเกินไปอย่าใช้คำว่าตบดิฉันไม่มีอะไรจะพูดและไม่ใช่นักแสดงรุ่นใหญ่แล้วไม่ใช่คนดังแล้วไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรค่ะและที่สำคัญเห็นบอกว่าเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยนะฮะทางคุณม้าเองจะกลับถ้าผมจำวันไม่ผิดคือช่วงวันที่29ภาพที่เธอกินปูเนี่ยเธอก็เล่าให้ฟังข้อมูลเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นบอกว่าก็ชวนเขาไปกินแต่บังเอิญว่ามันไม่ได้ถึงขนาดเรื่องราวตามที่ทนายตั้มเนี่ยกำลังพูดโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจว่าวันที่29กลับมากลับมาจะแถลงแล้วจะมีการชี้แจงและจริงเนี่ยเขาบอกว่าจริงเขาก็ไม่จำเป็นที่ต้องชี้แจงอะไรด้วยเพราะคุณม้าเธอบอกว่าจริงเธอออกจากวงการไปแล้วแล้วเธอก็ไม่ได้รับเล่นหนังโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณม้าชี้แจงนะครับบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันไม่ได้ใหญ่โตตามที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะไปไกลขนาดนี้ขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งของคุณม้าออนภาคุณผู้ชมครับยังบอกกับเราด้วยนะครับบอกว่าที่ทนายดังคนดังกล่าวไปเขียนอย่าใช้คำว่าตบไม่มีอะไรจะพูดยิ่งไปกว่านั้นพี่ไม่ใช่คนดังอะไรแล้วทั้งสิ้นและก็ไม่ได้มีชื่อเสียงด้วยหากถามว่าน้องคนดังกล่าวไปแจ้งความเลยหรือไม่ถ้าดูจากภาพที่ทนายตั้มโพสต์คู่ขนานกันเนี่ยนะฮะคุณม้าออนภาบอกว่าอันนี้พี่ไม่ทราบแล้วเรื่องทำศัลยกรรมน้องทำเสร็จแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณม้าบอกว่าจะรอจริงๆแล้วน้องเนี่ยเขาจะต้องตัดไหมก่อนซึ่งพี่ก็เป็นคนดูแลดารานักแสดงชายคนนี้แล้วก็จะรอตัดไหมแล้วก็จะค่อยกลับแต่เข้าใจว่าตอนนี้คุณผู้ชมฮะน้องกลับหรือไม่ก็น้องเองคงไม่กลับเที่ยวเดียวกับทางด้านของคุณม้าเรื่องดังกล่าวคุณม้ายืนยันนะครับว่าขณะนี้ได้มีการปรับความเข้าใจไปจนจบแล้วไม่มีอะไรคุยกันธรรมดาเป็นคำชี้แจงเบื้องต้นจากคุณม้าออนนภานะครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเอ้านี่ก็เป็นคำชี้แจงเดี๋ยวรอวันที่29ถ้ากลับมาจะอะไรยังไงเนี่ย